อันนี้มาดูหัวข้อต่อไปคือการออกกำลังกายเราจะออกกำลังกายแค่ไหนดีความหมายของคำว่าออกกำลังกายก็คือการทำกิจกรรมการใช้กล้ามเนื้อทำกิจกรรมนะคะมีการออกแรงออกแรงยังไงก็คือต้องทำต่อเนื่องแล้วก็ต้องเป็นระยะเวลาที่นานพอความเหมาะสมของการออกกำลังกายอันที่หนึ่งก็คือความถี่ต้องพอดีนะคะทำวันเว้นวันหรืออย่างน้อย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์นานแค่ไหนก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะความหนักที่เหมาะสมนะคะการออกกำลังกายที่ดีค่ะจะต้องมีการวอร์มอัพก็คืออบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายแล้วก็หลังออกกำลังกายเสร็จเนี่ยต้องมีการผ่อนคลายประมาณ 3-5 นาทีเวลาที่ออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดก็คือเช้าหรือเย็นนะคะเพราะว่าอากาศไม่ร้อนจัดเกินไปคราวนี้การออกกำลังกายที่ดีเนี่ยก็ควรจะมีการติดตามดูระดับน้ำตาลในเลือดทั้งก่อนออกและหลังออกกำลังกายเพื่อที่จะได้ไม่เกิดโรคแทรกซ้อนเช่นน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปคราวนี้ก็มาดูชนิดของการออกกำลังกายว่าเราทำอะไรได้บ้างบางคนสงสัยว่าการทำงานบ้างนี่เป็นการออกกำลังกายหรือเปล่านะคะเป็นการออกกำลังกายชนิดเบาๆนะคะเช่นซักผ้าเดินจ่ายตลาดทำอาหารกวาดบ้านพวกนี้ใช้พลังงานน้อยประมาณ100กว่ากิโลแคลอรี่ถ้าออกกำลังกายปานกลางก็เช่นเดินในที่ทำงานการเดินลงบันไดปั่นจักรยานหรือเต้นรำพวกนี้จะใช้พลังงานประมาณเกือบ200หรือ200ต้นๆกิโลแคลอรี่การออกกำลังกายเนี่ยก็คือทำเป็นเรื่องเป็นราวเช่นเดินขึ้นบันไดเต้นแอโรบิกวิ่งจ็อกกิ้งหรือว่ายน้ำพวกนี้จะใช้เป็นการออกกำลังกายอย่างหนักนะคะอื่นๆก็คือใครที่สูบบุหรี่ให้ลดลงนะคะใครที่ดื่มแอลกอฮอล์ดื่มได้แต่ดื่มให้น้อยลงนะคะส่วนใหญ่ก็ประมาณ60กรัมของแอลกอฮอล์เป็นแก้วเล็กนะคะของเหล้าคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเบาหวานที่เราเป็นอยู่เนี่ยควบคุมดีหรือยังก็มาดูอย่างที่หมอบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็คือค่าน้ำตาลเฉลี่ยหรือค่าน้ำตาลสะสมตัวนี้จะเป็นตัวบ่งชี้น้ำตาลในเลือดตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาบอกว่าเราจะคุมเบาหวานได้ดีหรือไม่ดีแค่ไหนนะคะแค่ไหนถึงจะดีนะคะก็โดยเฉลี่ยคนที่เป็นเบาหวานถ้าน้อยกว่า 6.5 นี่ถือว่าดีมากนะคะถ้าน้อยกว่า 7 ก็ถือว่าดีนะคะคนไหนที่เกิน 8 ขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าน้ำตาลในเลือดไม่ค่อยดีแล้วนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ180-200ขึ้นไป